ต่อกันที่โรเจอร์เฟเดเลอร์นักเทนนิสมือ3จากสวิตเซอร์แลนด์ถอนตัวจากกีฬาโอลิมปิกที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้ารวมถึงตลอดปี2016เนื่องจากได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ใช้เวลาฟื้นตัวให้มากขึ้นเพื่อสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดหลังจากเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเฟเดเลอร์เคยคว้าเหรียญทองเทนนิสชายคู่ในโอลิมปิกที่ปักกิ่งแต่ในประเภทเดียวทำดีสุดคือคว้าเหรียญเงินหลังแพ้ต่อแอนดี้เมเรย์ในนัดชิงชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วที่ลอนดอนเกมครับ